เดี๋ยวเรามาทำลาบกันเลยนะครับเนาะเราก็เดี๋ยวเอาน้ำมันใส่ลงไปก่อนแล้วเราคั่วพริกแห้งนะกับใบมะกรูดนะครับเนาะเอาไว้สำหรับแกงน้ำหอมแกงใบมะกรูดกับพริกแห้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันก่อนเลยครับโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปเลยพอนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับเนาะเอาใส่นะครับเนาะใบมะกรูดกับพริกแห้งนะครับเนาะใส่ลงไปเราก็ออกเลยนะครับเนาะครับนี่ครับเนาะใบมะกรูดทอดแล้วนะครับเนาะกับพริกแห้งนะครับโอเคเอาไว้แกมเอาไว้กินกับลาบนะครับครับนี่ครับเนาะเดี๋ยวตามด้วยเอาเป็ดมาลวนเลยนะครับเนาะเป็ดมาคั่วก่อนมาลวนนะครับภาษาไทยเราเอิ้นลวนเนาะภาษาลาวเอิ้นคั่วอย่าเข้าใจกันยากเนาะว่ากันง่ายๆตามภาษาบ้านๆเขาเลยเนาะนี่พอทามาแล้วก็ปิดใส่ลงไปเลยนี่เนาะปิดนี่เนาะอันนี้ก็เป็ด3กิโลเนาะก็ที่เหลืออยู่นี่เอาเนื้อมานี่ประมาณกิโลนึงมีหนังมีตับมีไตไก่เนาะเกินไก่แล้วก็นอกเกินแล้วก็ใส่รวมกันไปเลยเนาะบางคนเขาก็เอาหนังเนาะใส่ทอดก่อนเอาใส่ยวนก่อนเนาะหนังแต่เราเอาใส่ด้วยกันเลยเพราะว่าน้ำมันตรงหนังมันจะออกนะครับเนาะเสียรสชาติบางคนไม่ชอบมันมากก็เอาไปยวนก่อนนะครับเนาะหนังมันนะเพื่อที่ให้น้ำมันมันออกเนาะแต่อันนี้เราครับผมไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบเอาใส่ไปกันเลยเพื่อที่จะกินมันนะครับเนาะมันเป็ดนะครับเนาะอยู่ที่หนังมันใส่ขวดเราไม่ต้องไปใส่น้ำครับบางคนก็ใส่น้ำก่อนเนาะใส่เกลือนิดนึงเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นเนาะแต่เราไม่ต้องเพราะอย่างน้ำมันออกโอเคเดี๋ยวเราใส่เกลือนิดนึงโอเคครับเนาะเราก็ตามด้วยเกลือนะครับเนาะใส่เกลือลงไปเพื่อความเข้มข้นหน่อยนิดนึงโอเคประมาณนี้พอเดี๋ยวจะเค็มนี่ครับเดี๋ยวน้ำมันจะออกเองนะครับน้ำนี่ครับนี่นะนี่อย่าหาเราขี้โม้นะครับเนาะนะครับน้ำนี่ครับนี่เนาะเราไม่ต้องไปเติมน้ำนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากไอ้นี่ครับพวกเป็ดที่เราดีนะลวนเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาเองนะนี่แล้วแต่นะบางคนชอบน้ำเยอะก็เติมน้ำลงไปอีกสูตรแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับเนาะเราก็พิจารณาแล้วกันเนาะอันไหนอร่อยเราก็ใส่เนาะอันไหนไม่อร่อยเราก็อย่าไปใส่แต่ละภูมิประเทศเนาะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกครับเนาะกินไม่เหมือนกันนะครับเนาะใส่ไม่เหมือนกันอาจจะกินเหมือนกันยุเป็ดนะแต่ว่าการปรุงการทำแต่ละขั้นตอนบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับเนาะใครชอบยังไงก็เราก็ใส่เอาเนาะทำเอา
ใครอันไหนคิดว่าอันไหนมันอร่อยแล้วก็ใส่ลงไปอันไหนไม่อร่อยเราก็อย่าไปใส่นะโอเคอีกสักพักนึงนะครับเนาะต้องใจเย็นเราก็ใช้เป็นไฟเตาถ่านนะครับเนาะใจเย็นนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าก็จนนะครับเนาะก็ไม่ค่อยมีเนาะก็เลยต้องเนาะตามธรรมชาติเนาะคนมันจนก็อย่างนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะหน้าตาก็คนอีกสักรอบนะครับเนาะน่าจะสุกแล้วคนเขาเอาหนังไปทอดไปเจียวก่อนนะครับเนาะแล้วเวลาเราเอามาคนมาขยำนะครับมันจะหอมนะครับเนาะมันจะหอมหนังมันจะหอมนะครับหนังเป็ดแบบที่เขาทำขายนะครับเขาจะทำแบบนี้นะเพื่อให้หนังเป็ดมันหอมนะครับเนาะคั่วใส่กับพริกแห้งกับใบมะกรูดนะครับเนาะเพราะว่าเอามาแก้มนะใบมะกรูดกับไอ้พริกแห้งเอามาแก้มมันจะหอมกับไปเอาใส่รวมกันกับหนังนะครับเอาไปทอดไปเจียวเพราะว่าน้ำมันเป็ดมันจะออกจากหนังมาแล้วนะอันนั้นก็เนาะอันนี้คือเราทำกินเองเนาะลองง่ายๆแล้วว่าวัตถุดิบของเราเนาะมีอะไรกันบ้างที่ต้องใส่โอเคประมาณนี้เนี่ยนะครับเนาะพริกเราก็คั่วเนาะตำใหม่ๆนะครับเราจะได้หอมๆนะครับเนาะโอ้หอมขนาดเลยครับนี่ครับเนาะเราก็พริกผงนะครับเนาะใส่ลงไปเลยใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใครชอบพอดีก็พอดีนะครับเนาะโอเคประมาณนี้ครับผงชูรสนะครับเราใส่ลงไปใครมักนัวมักแซ่บก็ใส่หลายเนาะประมาณนี้ครับข้าวคั่วเราก็ตำใหม่ๆเลยนะครับเนาะใส่ลงไปหนึ่งช้อนครับน้ำปลานะครับเนาะใส่ลงไปครับมะนาวนะครับเนาะใส่ลงไปครับเนาะหั่นครึ่งเลยนะครับเนาะมะนาวนะครับนี่หนึ่งลูกนะครับเนาะมะนาวหนึ่งลูกโอเคครับเนาะคนให้เข้ากันเลยครับขอกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับบ้านเราอาจจะจนนิดนึงนะครับต้องได้ใช้ช้อนทัพพีก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเนาะตามที่ถากรรมนะครับเนาะใช้ช้อนนี้คนเอาแล้วกันมาเลยคนให้เข้ากันโอเคประมาณนี้ใครชอบอะไรขาดเหลืออะไรแล้วก็เติมลงไปเลยนะครับพี่น้องครับเนาะนี่นะครับเนาะใบมะกรูดซอยนะครับเนาะเราก็ใส่ลงไปเลยเนาะนี่ทุกคนโอ้ครับครับสุดยอดเนาะนี่หน้าตาครับเนาะอันนี้เป็นใบสะระแหน่นะครับเนาะอันนี้เป็นหอมเนาะไอหอมซอยนะครับเนาะหอมเป็นหัวแดงนะครับเนาะเราใส่ลงมาลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับเราก็คนเข้ากันเลยนะครับอันนี้เราทำนะครับลองสัก1จาน2จานนะครับเนาะเราไม่ได้ทำหมดนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทำเวลาเราจะรับประทานเราจะกินเราให้ทำนะครับเนาะว่าทำไว้มันจะเสียรสชาตินะครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้ครับเราก็ซอยนะครับหอมผักชีนะครับเราใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเนาะโอ้โหสุ
องชิมดูก่อนนะครับใครชอบรสชาติยังไงเนาะขาดเหลืออะไรก็ปรุงไปนะครับเนาะเอาที่ชอบเลยเนาะนี่ครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับสักคำหนึ่งเป็นยังไงรสชาติครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะลาบเป็ดแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะโอ้สุดยอดง่ายๆนะครับเนาะผักเรานะครับเนาะโอ้โหมีผักข้าวทองนะครับนี่นะครับเนาะผักข้าวทองมีแตงนะครับมีมะเขือแล้วก็มีใบสะระแหน่นะครับเนาะหอมมะขี่นะครับเรียบร้อยนะครับเนาะโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะลาบเป็ดเรานะครับเนาะโอเคใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ฝากนะครับเนาะกดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะกด Subscribe เนาะกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปอะไรใหม่ๆนะครับเนาะเพื่อนๆโอเคก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับเนาะโอเคสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ